Food Texture Analyzer Model TA Prime เครื่องสำหรับการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารสาหร่ายนับเป็นอาหารหรือขนมที่นิยมรับประทานกันอย่างมากในกลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยสาหร่ายที่นิยมนำมาบริโภคคือสาหร่ายทะเลหรือซีวีดพร้อมมีประโยชน์มากมายได้แก่ช่วยป้องกันโรคคอหอยพอกลดคอเลสเตอรอลมีแร่ธาตุและใยอาหารสูงช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงกระตุ้นภูมิต้านทานโรคซึ่งอาจพบเห็นทั้งในรูปแบบที่เป็นสาหร่ายทะเลสดหรือนำมาแปรรูปได้ทั้งแบบอบกรอบทอดกรอบเช่นสาหร่ายทะเลชนิดแผ่นอบแห้งไม่ปรุงรสและสาหร่ายแผ่นปรุงรสโดยส่วนใหญ่นะคะมักบริโภคในรูปแบบของอาหารมื้อหลักหรือเพื่อรองท้องระหว่างมื้ออาหารความกรอบเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของขนมขบเคี้ยวความกรอบลดลงเนื่องจากการดูดซับน้ำหรือความชื้น absorption ของโครงสร้างแป้งหรือโปรตีนทำให้ความแข็งของผลิตภัณฑ์ลดลงแต่ว่าความกรอบของสาหร่ายอบกรอบเขาวัดกันอย่างไรและการทดสอบในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะในวันนี้เราจะเลือกใช้ฟิกเจอร์เป็น25มิลลิเมตร compression plate ภาชนะทรงกระบอกอะคริลิกครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50มิลลิเมตร in diameter ใช้สำหรับวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีอนุภาคหลายส่วนที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอทดสอบโดยการกดแบบ texture profile analysisซึ่งเป็นการจำลองการเคี้ยวด้วยฟันกราม2ครั้งโดยเราจะกดลงที่ระยะ 50% ของความสูงของตัวอย่างและเลือกใช้โหลดเซลล์ capacity ที่ 1,000 นิวตันค่ะการทดสอบครั้งนี้เราจะใช้ crispy seaweed น้ำหนักประมาณ6กรัมขั้นตอนแรกนะคะเราจะคัดเลือกตัวอย่างจากบรรจุภัณฑ์ถุงเดียวกันและเลือกชิ้นที่มีลักษณะเรียบเสมอกันไม่พองหรือแตกหักเพราะจะส่งผลต่อค่าแรงระหว่างทำการทดสอบและนำตัวอย่างที่ได้มาตัดเป็น3ส่วนส่วนละประมาณ3เซนติเมตรชั่งน้ำหนักตัวอย่างให้ได้ประมาณ6กรัมจากนั้นให้นำไปใส่ในอะคริลิกคัพเงื่อนไขในการทดสอบ test method payload 0.1 นิวตัน test speed 120 มิลลิเมตรต่อนาทีกดไปที่ 50% strain
จากการทดสอบจะได้ค่า hardness คือค่าแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการกดหรือเทียบกับการเคี้ยวครั้งแรกมีหน่วยเป็นแรงนิวตัน cohesiveness การก่อตัวบ่งบอกถึงการก่อตัวกันเองของเนื้ออาหารหรือเชื่อมแน่นภายในของโครงสร้างเนื้ออาหาร crispness คือค่าความกรอบBravo Food Texture Analyzer Model TA Palm มาพร้อมกับหัวโผบและฟิกเจอร์ที่รองรับการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารยาเครื่องสำอางบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายประเภทและควบคุมการทำงานผ่าน Macro Software ที่สามารถอ่านค่าการทดสอบได้ในทันทีอีกทั้งยังสามารถ Export Report และ Print Report ได้จากการสั่งผ่านโปรแกรมโดยตรงใช้งานง่ายมาพร้อมกับไลบรารีที่ครอบคลุมทุกการทดสอบรวมถึงมีฟังก์ชันพบไกด์ให้ลูกค้าทราบถึงการใช้งานหอวัดในแบบต่างๆพร้อมกับวิดีโอ YouTube สาธิตการทดสอบต่างๆได้โดยตรงจาก Backhole Software และทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทดสอบเนื้อสัมผัสของสาหร่ายอบกรอบด้วยเครื่อง Food Texture Analyzer Model TA Primeตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอและ description ได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ